Run. สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันที่3นะครับตอนนี้อยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับเมื่อวานอยู่ที่สังขะนะครับแล้วเมื่อคืนตีรถมาเช้าที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับได้ใจครับเดี๋ยวนี้เชียงเขามีพนักงานล้างรถล้างเรือแล้วนะครับมีอ๋อเนี่ยมีคาแคเปิดบนเชียงอ๋อมีคาแคเปิดบนเชียงนี่ครับล้างเรือให้เสียเพียรอยู่นะครับไม่รู้เขาคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอถามนะฮะก็ตอนนี้กำลังนั่งเชียงข้ามฝั่งนะฮะอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็จะมาหาตีปลาอีกนะครับอีกวันหนึ่งถ้าดีก็อาจจะอยู่ต่อนะฮะเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆคอยติดตามชมผลงานด้วยนะครับครับที่เรามากันครบทีมครับเมื่อคืนมาหลงทางกันครับวิ่งทางลูกลังมาจากเขื่อนจากสังขาบุรีแล้ววิ่งทางลูกลังตาม GPS มาทางพามาถึงอยู่ครับแต่ว่าเป็นทางลูกลังนะฮะใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงกว่าครับยังไงก็วันนี้ฝากเพื่อนๆคอยติดตามชมด้วยนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปถึงหมายแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับผมครับสวัสดีครับKini aku cantik, sebagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi cantik.น่าจะใช้ประมาณโลนึงนะฮะตัดกบยางลั่นนะฮะเข้าแก้มนะครับกลับเข้าแก้มนะฮะเมื่อกี้โดดนึกว่าจะหลุดไปแล้วนะครับ ใสสวยเลยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับWe'll be right back.
างลั่นนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณครึ่งโลนะฮะยางลั่นครับเป็นตาลนะครับมาปากคนนะครับนี่จัดไม่ต้องส่งนะครับวัดได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นทดสอบนะฮะยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับตัวนี้ยังเป็นรุ่นทดสอบอยู่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีวางจำหน่ายกันเร็วนี้แน่นอนครับต้นเขื่อนศรีนครินทร์ครับวันที่3นะฮะวันนี้วันที่3นะครับผมอยู่ที่เขื่อนศรีนะครับ2วันที่แล้วอยู่ที่สังขบุรีนะฮะเขาแหลมนะครับนี่ย้ายมาเขื่อนศรีที่2นะครับขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยนะครับผมลั่นนะที่ทำหลุดไปหัวเรือเลยนะฮะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งแล้วนะครับอันนี้เวลาประมาณเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้ก็5โมงแล้วฮะ5โมงเย็นแล้วกำลังเก็บของเตรียมจะเดินทางกลับบ้านกลับโคราชนะครับสายกำลังเก็บของวันนี้ปลาของผมที่ได้นะหัวรอดนะครับท่อนเสือสีนครินทร์2ตัวนะครับวันนี้ได้2ตัวนะครับก็เดี๋ยวกลับไปจะตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชมนะครับวันนี้เป็นปลาช่อนวันที่3ไม่นะไม่แห้วนะครับวันที่3ของคลิปนี้นะครับอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับครับเดี๋ยวขอเก็บข้าวเก็บของเก็บตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเก็บของ